ชมคอนเซปต์ iPhone 14 Pro ล่าสุดมาพร้อมหน้าจอเจาะรูตัวไอกล้องหลัง3เลนดีไซน์ขอบเรียบ BOE ตั้งเป้าสู้กับ Samsung และ LG ต้องการส่วนแบ่งผลิตหน้าจอ OLED ของ iPhone Beatfit Pro หูฟังไร้สายใหม่วางจำหน่ายในประเทศไทยแล้วติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ EMSA Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระ IT ที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้ายังคงมีมาต่อเนื่องเรื่อยๆสำหรับคอนเซปต์ของ iPhone รุ่นใหม่ปี2022นี้โดยล่าสุดผู้ใช้งาน Instagram @eto_user ก็ได้ทำการเรนเดอร์ iPhone 14 Pro ขึ้นมาโดยใช้ข้อมูลของข่าวลือที่ผ่านมาในการเรนเดอร์ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอที่มาแบบเจาะรูรูปตัวไอซึ่งจะมีการวางตำแหน่งกล้องหน้ากล้องอินฟราเรดชุด Dot Projector และ Flash Illuminator เพื่อใช้งานร่วมกับ Face ID ในการสแกนใบหน้าและภาพคอนเซปต์นี้มีการปรับดีไซน์กล้องหลังใหม่อีกเล็กน้อยทำให้ดูเป็นชิ้นเดียวกับตัวบอดี้มากขึ้นและก่อนหน้านี้มีราคาของ iPhone 14หลุดออกมาโดยผู้ใช้ Twitter @leakapplepro อ้างว่าทราบราคาเริ่มต้นของ iPhone 14 ซีรีส์ทั้ง4รุ่นแล้วโดยมีราคาแตกต่างกันดังนี้iPhone 14ราคา799ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 26,300 บาท iPhone 14 Max ราคา899ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 29,590 บาท iPhone 14 Pro ราคา1,999ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 36,190 บาท iPhone 14 Pro Max ราคา 1,199 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 39,490 บาทคาดว่าสาเหตุที่ iPhone ในปี2022มีราคาเพิ่มขึ้นเป็นไปตามกลไกราคาต้นทุนที่สูงขึ้นโดยเฉพาะรุ่นโปรที่มีรายงานว่าจะได้รับการออกแบบใหม่ในส่วนของกล้อง True Depth และการปรับเปลี่ยนดีไซน์จอแสดงผลจากรอยบากเป็นการเจาะหลุมขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ BOE ตั้งเป้าสู้กับ Samsung และ LG ต้องการส่วนแบ่งผลิตหน้าจอ OLED ของ iPhone 15 Pro ในปี2023รายงานล่าสุดจาก The Elec ได้อ้างอิงว่า BOE ผู้ผลิตหน้าจอรายใหญ่จากจีนในปัจจุบันผลิตหน้าจอ OLED ขนาด 6.06 นิ้วสำหรับ iPhone ให้กับ Apple แล้วได้ตั้งเป้าจะเพิ่มการผลิตหน้าจอ OLED ให้กับ iPhone 15 Pro ในปี2023โดยจะมาเป็นคู่แข่งกับทาง Samsung และ LG ปัจจุบัน Samsung นั้นผลิตหน้าจอ OLED ให้กับ iPhone 14 Pro แต่เพียงผู้เดียวและร่วมกับทาง LG แบ่งกันผลิตหน้าจอ OLED ให้กับ iPhone 14 Pro Max ซึ่งทั้งคู่ถูกคาดหวังว่าจะผลิตหน้าจอเจาะรูให้ได้เพื่อใช้งานใน iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ในปีหน้าในปี2022นี้ทาง Apple คาดหวังว่าจะมีการใช้หน้าจอ OLED สำหรับ iPhone ทั้งหมดประมาณ200ล้านจอโดย BOE จะมีการผลิตให้ Apple ประมาณ 20% คิดเป็นประมาณ50ล้านหรือ60ล้านจอโดยสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่ผลิตจอ OLED ไป16ล้านหน้าจอเท่านั้นสำหรับปี2023ทาง BOE มีแผนที่จะสู้แย่งส่วนแบ่งกับ Samsung และ LG ในการผลิตหน้าจอ OLED สำหรับ iPhone 15 Pro และด้วยเหตุนี้หน้าจอของ iPhone จะยังคงเป็น OLED ไปอีกหลายปีข้างหน้านี้ที่มาใน To Find MacBeatFit Pro หูฟังไร้สายใหม่วางจำหน่ายในประเทศไทยแล้วราคา 7,300 บาท BeatFit Pro หูฟังไร้สายใหม่พร้อมกับชิป Headwind และมีดีไซน์แบบวิงทิปมีเทคโนโลยีตัดเสียงรบกวน ANC ได้เปิดตัวไปในเดือนพฤศจิกายน2021ที่ผ่านมาตอนนี้ก็ได้ทำการวางจำหน่ายในประเทศไทยแล้วราคา 7,300 บาทโดยจะมาทั้งหมด4สีด้วยกันBeatFit Pro เป็นหูฟังไร้สายแบบ In-Ear มีดีไซน์ที่มาพร้อมกับ Wing Tip ที่มีหน้าที่ซัพพอร์ตเข้ากับใบหูเพื่อให้กระชับแน่นไม่หลุดง่ายใช้วัสดุที่อ่อนนุ่มยืดหยุ่นเพื่อให้รู้สึกสบายและใช้ชิป Headwind ช่วยให้การจับคู่ของ Apple เป็นไปอย่างง่ายดายรวดเร็วด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวและสามารถสลับอุปกรณ์ได้อัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นจาก iPhone เป็น Mac หรือ iPad รวมไปถึงรองรับฟีเจอร์การแชร์เสียงกับหูฟัง Beats อีกคู่หนึ่งหรือ Apple AirPods รวมถึงใช้งานสั่งเสียง Hey Siri หรือค้นหาอุปกรณ์จากไฟล์ใหม่ได้พร้อมหยุดเล่นเสียงอัตโนมัติเมื่อมีการนำหูฟังออกจากหูและมีคุณสมบัติกันน้ำมาตรฐาน IPX4 Beatfit Pro ยังสนับสนุนเทคโนโลยีตัดเสียงรบกวน Active ANC ที่ปรับเปลี่ยนได้อย่างเต็มรูปแบบจะใช้การปรับเทียบเสียงแบบเรียลไทม์เพื่อตัดเสียงจากภายนอกที่ไม่ต้องการออกไปและปรับแต่งเสียงเพลงให้มีความคมชัดสูงสุดแน่นอนว่าสามารถสลับไปใช้งานหมวดฟังเสียงภายนอกได้อย่างง่ายดายหูฟัง Beatfit Pro ให้อายุการใช้งานในการฟังสูงสุด6ชั่วโมงขณะที่เคสชาร์จช่วยขยายเวลาได้นานอีก18ชั่วโมง
หมายความว่า Bitfit Pro มอบประสบการณ์ฟังเพลงรวมกันได้นานสูงสุด24ชั่วโมงหากปิดโหมด ANC และรองรับการชาร์จแบบ Fast Fuel ที่ชาร์จเพียง5นาทีช่วยให้ฟังได้นานสูงสุด1ชั่วโมงในชุดจัดจำหน่ายมาพร้อมกับจุกยางซิลิโคนอีก2ขนาดทั้งหมดเป็น3ขนาดสามารถทดสอบความพอดีเข้ากับหูแบบเดียวกันกับ AirPods Pro ได้มีให้เลือก4สีได้แก่ Stone Purpleเศษเกรย์ไวท์และแบ็คเปิดให้สั่งซื้อแล้วราคา 7,300 บาท iPad Pro 2022จะมาพร้อมกับขุมพลังชิป Apple M2 ขนาด3นาโนเมตร iPad Pro รุ่นปี2022ถูกคาดหวังว่าจะมีการเปิดตัวปลายปีนี้และข่าวลือล่าสุดก็อ้างอิงว่า iPad Pro รุ่นใหม่นี้จะขับเคลื่อนด้วยขุมพลังจากชิป Apple M2 ที่มีสถาปัตยกรรม3นาโนเมตรแอดดีแลนด์ DKT ได้รายงานว่า iPad Pro รุ่นปี2022จะยังคงมาใน2ขนาดหน้าจอได้แก่11นิ้วและ 12.9 นิ้วและจะไม่ได้มาพร้อมกับฟีเจอร์การชาร์จไร้สาย MagSafe ตามข่าวลือที่ออกมาก่อนหน้านี้โดยรุ่น11นิ้วจะได้รับจอมินิ LED เหมือนกับรุ่น 12.9 นิ้วและยังเป็นไปได้ว่า iPad Pro รุ่นใหม่จะใช้ชิป M2 โดยจะมีสถาปัตยกรรม3นาโนเมตรผลิตโดย TSMC ไม่เพียงแต่ iPad Pro รุ่นใหม่ที่คาดว่าจะได้ใช้ชิป M2 เท่านั้นยังมีการคาดการณ์ว่า MacBook Pro ระดับเริ่มต้นและ MacBook Air ดีไซน์ใหม่จะได้รับชิป Apple Silicon รุ่นใหม่นี้ด้วยที่มากิชินาในปี2022นี้ Apple จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ Mark Gurman จาก Bloomberg ได้รายงานว่าในปี2022นี้ทาง Apple กำลังเตรียมตัวที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆโดยจะมีความหลากหลายมากที่สุดตั้งแต่มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์มารายงานล่าสุดในจดหมายข่าว Power On ของ Mark Gurman จากสำนักข่าว Bloomberg ได้อ้างอิงว่าในปี2022นี้ทาง Apple กำลังที่จะเปิดตัว iPhone ถึง4รุ่น iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro and iPhone 14 Pro Max และ MacBook Pro รุ่นระดับเริ่มต้นรวมไปถึงการอัปเดต iMac รุ่นหน้าจอ27นิ้ว Mac Pro รุ่นใหม่ MacBook Air ที่มีดีไซน์ใหม่ทั้งหมดหูฟังไร้สาย AirPods Pro รุ่นที่2และอาจจะมีการเปิดตัว Apple Watch มากถึง3รุ่น Series 8 SE และรุ่นกันกระแทกรวมไปถึง iPad รุ่นที่9และ iPad Pro รุ่นใหม่นอกจากนี้ยังมีข่าวลือเกี่ยวกับการเปิดตัวที่กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้อย่าง iPhone SE 3ที่มาพร้อม 5G และชิปใหม่ A15 Bionic รวมไปถึง iPad Air ที่จะมีการอัปเกรดสเปคอีกด้วยซึ่งอาจจะมีการเปิดตัว Mac เพิ่มเติมโดย Apple อาจจะเปิดตัว Mac ที่ใช้ชิป M1 Pro สัก1รุ่นและ iMac รุ่นระดับ High End หรือ Mac Mini ระดับ High End ในช่วงต้นเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนและอาจจะรวมไปถึง Mac Pro เวอร์ชันใหม่และ MacBook Air ที่มีการปรับโฉมใหม่หมดที่คาดว่าจะมีการเปิดตัวในปลายปี Mark Gurman ยังคาดว่าiPad Pro รุ่นใหม่ปี2022นี้จะมาพร้อมชิป M2 และรองรับการชาร์จไร้สายซึ่งน่าจะมีการเปิดตัวก่อนช่วงปลายปีนี้อย่างไรก็ตาม Apple ได้ทำการยืนยันเอกสารไปทาง EEC เพื่อเตรียมวางจำหน่าย iPad รุ่นใหม่ถึง9โมเดลและ iPhone รุ่นใหม่อีก3โมเดลซึ่งเป็นไปได้ว่าจะมี iPad รุ่นใหม่ๆมากกว่า1รุ่นในช่วงต้นปีนี้Apple ยังมีแผนที่จะเปิดตัวอุปกรณ์รุ่นใหม่อย่าง AR VR headset ในปี2022นี้อีกด้วยแต่ข่าวลือในช่วงหลังดูเหมือนว่าอาจจะมีการเลื่อนไปเปิดตัวในปี2023แทนจากอีเวนต์ในปีที่แล้วในปีนี้ยังคาดว่าจะยังคงคล้ายเดิมเริ่มจากอีเวนต์ช่วงต้นปีใหม่ตามด้วยงาน WWDC ช่วงเดือนมิถุนายนที่จะได้เห็น iOS 16และ macOS 13รวมไปถึงสิ่งใหม่ๆและช่วงปลายปีก็จะได้เห็นผลิตภัณฑ์ทั้งหมดซึ่งอาจจะมีการแบ่งกันเปิดตัวแบบในช่วงปลายปี2021ที่ผ่านมาที่มา Mac RumorApple ปรับนโยบายใหม่ซื้อสินค้าราคานักศึกษาต้องยื่นสิทธิ์ด้วย Uni Day Apple ได้ทำการปรับนโยบายสำหรับการซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาใหม่โดยจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ Uni Day ก่อนเท่านั้นเพื่อการระบุตัวตนว่าเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาหรือเพิ่งเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรวมถึงอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในทุกระดับจริงก่อนหน้านี้สินค้าเพื่อการศึกษาของ Apple นั้นจะมีราคาที่ถูกลงกว่าราคาที่วางจำหน่ายทั่วไปอยู่พอสมควรและใครๆก็สามารถซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ซึ่งทาง Apple ก็อาจจะขอหลักฐานยืนยันในบางกรณี
แต่ล่าสุดในปี2022นี้จะไม่สามารถสั่งซื้อเองได้แล้วจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ผ่านยูนิเดย์ก่อนเท่านั้นส่วนการซื้อที่หน้าร้าน Apple Store ก็สามารถแสดงหลักฐานเช่นบัตรนักศึกษาที่ไม่หมดอายุเพื่อยืนยันในการซื้อสินค้าราคานักศึกษาได้เลยซึ่งการปรับนโยบายครั้งนี้เป็นการปรับนโยบายเกือบทั่วโลกทั้งสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปรวมถึงประเทศไทยด้วยขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกลับขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ EMSA Channel Review นะครับผมแอดมินต้นกล้าสวัสดีครับ